สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทีมอุซเบกิสถานอันดับที่68ของโลกพบกับทีมชาติไทยอันดับที่100ของโลกปรากฏว่าทีมอุซเบกิสถานซึ่งแข็งแกร่งกว่าค่ะเอาชนะทีมชาติไทยไปได้2ประตูต่อ1ทำให้ทีมชาติไทยต้องหยุดอยู่ที่รอบ16ทีมสุดท้ายของเอเชียนคัพในครั้งนี้เท่านั้นค่ะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยคือการทำศึกฟุตบอลโลก2026โซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบ2นัดที่3ที่จะต้องบุกไปเยือนเกาหลีใต้ในวันที่21มีนาคม2567นี้ค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันและผลการแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2026โซนเอเชียรอบคัดเลือกได้นะคะผ่านทาง Sport Bar News Channel ค่ะ